น้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรคู่บ่าวสาวจะมีประธานหลังน้ำมาประกอบพิธีกรรมพิธีการให้คู่บ่าวสาวจะนั่งที่บริเวณต่างหลังน้ำท่านประธานในพิธีจะคล้องมาลัยมงคลสวมมงคลแฝดและเจิมหน้าผากให้กับคู่บ่าวสาวผู้ที่เจิมหน้าผากนะคะจะเป็นบุคคลที่หลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรเป็นปฐมค่ะแล้วจากนั้นจะได้กราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรโดยไม่ขาดสายมีเคล็ดลับง่ายๆการหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรโดยไม่ขาดสายเป็นดังคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวได้อยู่กินกันสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยืนยาวจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรแล้วบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ท่านจะเป็นผู้ที่ถอดมงคลแฝดนั่นก็คือผู้ที่สวมจะเป็นผู้ที่ถอดในภาคช่วงของการเริ่มต้นพิธีการท่านใดเป็นผู้ที่สวมมงคลแฝดท่านนั้นจะเป็นผู้ที่ถอดมงคลแฝดให้กับคู่บ่าวสาวนะคะแล้วจากนั้นก็จะได้มอบมงคลแฝดนั้นให้กับเจ้าสาวเพื่อที่เจ้าสาวจะได้เป็นแม่ของบ้านสีของเรือนได้เก็บมงคลชีวิตของครอบครัวตัวเองในหิ้งพระนะคะเพื่อที่จะได้เป็นที่ระลึกเป็นที่เคารพนะคะได้กราบไหว้รวมถึงระลึกรู้ว่าแขกผู้มีเกียรติญาติผู้ใหญ่บุคคลสำคัญนั้นได้อยู่ในร่วมพิธีสำคัญของเขาล่ะค่ะ